พี่น้องน่ากินมากกับข้าวเหนียวเนาะอย่างนี้เนาะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆพี่น้องดูปุ๊บนี่ก็คือสูตรความอร่อยที่นี่ครับใช้เตาถ่านนะพี่น้องเนี่ยนี่ครับพี่หลวงโอ้นี่น่ากินครับพี่น้องอันนี้เป็นหมูนะคะเนื้อต้องออกแข็งหน่อยเหนียวหน่อยถ้าเป็นอาหารเหนือก็ชอบมากมันจะเป็นน่องเนื้ออันนี้สับควายครับแอบดูตอนน้ำจิ้มเลยไหมเนี่ยน้ำจิ้มบอกไม่เหมือนใครเออน้ำจิ้มเจ๋งมากครับโอ้น้ำจิ้มนี้ให้ใบประกาศได้เลยนะเนี่ยมาแล้วครับพี่น้องรถตู้นอนนอนทัวร์กับครัวโรงเรียนสวัสดีนะครับ MC ครับหลังจากเมื่อวานเราอยู่กันที่แม่สอดเนาะขับรถมาไกลมากครับมาถึงอำเภอแม่เสลียงนะครับคืนนี้ขอขอบคุณนะครับนี่ๆมาทางนี้หน่อยกรมทางตำรวจทางหลวงนี่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงแม่เสลียงครับเรามาพักที่นี่มีห้องน้ำห้องท่ามีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำมีห้องน้ำห้องท่าให้เราสบายนะครับขอบคุณตำรวจทางหลวงแม่เสลียงนะครับลุงเด่นก็มาจอดรถนอนที่ทั้งคืนเลยเมื่อคืนรถนี่พี่เขาก็ยังอยู่เมื่อคืนเราก็จอดนี่แล้วก็มีรถคอกรถอะไรรถโดยสารที่เป็นคอกอ่ะเขาก็มาจอดนอนเป็นแถวเต็มนี่เลยครับก็เช้านี้จะไปหากับข้าวกับปลากินกันหน่อยมีคนแนะนำว่าให้ลุงเด่นลองไปชิมดูจิ้นตุ๊บหมูทุบลาบขมต้มขมไส้อั่วเจ้าดังสุดในอำเภอแม่เสลียงเขาบอกว่าถ้าใครมาแม่เสลียงไม่มาชิมร้านนี้จะผิดหวังแน่นอนนะครับอากาศก็สบายๆกินข้าวเหนียวห้อนๆไปกินจิ้นตุ๊บไปกินหมูตุ๊บน่าจะสุดยอดครับเดี๋ยวตามโรงเรียนไปดูนะครับว่าไปทางไหนเขาบอกมันอยู่หลังเนี่ยพิพิธภัณฑ์เธอเห็นไหมลองคุณเนี่ยเห็นนะครับเขาบอกร้านเขาอยู่หลังพิพิธภัณฑ์นี่แหละหลังพิพิธภัณฑ์ถ้าเรามาจากเชียงใหม่เนี่ยขับมาแล้วมันจะเจอสามแยกสี่แยกก็อยู่หลังพิพิธภัณฑ์เลยถ้ามาไม่ถูกพิมพ์คำว่าหมูตุ๊บจิ้นตุ๊บแม่หลวงเพ็ญก็จะเจอไปพูดแล้วเดี๋ยวตามเรียนไปดูครับไปชิมไปหากินข้าวเช้าก่อนพี่น้องไปตามมาเลยครับน่าจะเป็นถนนที่จะเป็นถนนลัดข้าวซอยไหมนะครับเชียงใหม่ไปจังหวัดตากครับไปอำเภอแม่สอดที่ผมมาเมื่อคืนแหละบอกร้านอยู่ตรงมุมนี่นะ FC ก็บอกว่าให้ลองมาชิมดูเดี๋ยวเราจะพาไปชิมร้านเด็ดของอำเภอแม่เสลียงครับเห็นควันออกมาเลยพี่น้องโอ้ควันออกมาแบบก็ให้จอดรถฝั่งนี้ด้วยนะโอ้ควันออกมาตลบอบอวลพี่น้องดูก็ดูดิเยอะอย่างนี้มากเลยผู้จัดการแล้วก็นู่นมีลาบได้ไหมเนาะจะกินลาบด้วยเนี่ยครับผมมาถึงนะครับนี่ครับจิ้นตุ๊บไส้อั่วแม่หลวงเพ็ญนะครับอำเภอแม่เสลียงนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวสวัสดีแม่หลวงเพ็ญกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ร้านนี้มีคนแนะนำให้โรงเรียนลองถ้ามาแม่เสลียงต้องมาชิมเป็นร้านจิ้นตุ๊บเนาะหมูตุ๊บครับตุ๊บไส้อั่วไส้อั่วมีนั่นไงครับแอปอองอเจ้าแอบบอกอ๋อแอบกระดูกแล้วก็มีจำพวกลาบต้มผมต้มแซ่บโอ้มีลาบด้วยครับจ้าพอดีเลยวันนี้จะได้กินลาบเม็ดเสลียงจิ้นตู้นี่ขายมากี่ปีแล้วครับแม่หลวงเดือนหน้านี่แม่มาเปิดได้30ปีพอดีโอ้เดือนหน้านี่แม่จำเดือนไม่เลยเนาะจำเดือนวันที่10กันยาโอ้ครับนี่จิ้นตู้อันนี้เป็นจิ้นงัวหรือจิ้นควายครับนี่แล้วนี่ถ้าแดงๆนี่จะเป็นจิ้นงัวนะลูกครับส่วนมากจะเป็นจิ้งงัวค่ะจิ้งงัวเนาะจิ้งงัวจิ้งควายเนาะสังเกตดูถ้าว่าสีดำๆจะเป็นจิ้งควายครับถ้านี่เป็นนี่หมูค่ะจิ้งหมูหมูนี่มาดูฝั่งนี้หน่อยนี่หมูเนาะขายตั้งแต่กี่โมงครับนี่โอ้แม่ก็เริ่มขายตั้งแต่ประมาณของจะซุกพร้อมกับประมาณแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งครับแล้วนี่ก็เป็นไส้อั่วเนาะไส้อั่วไส้อั่วโอ้โหหอมไข่ม้าแม่เสลียงม้ากินแล้วนี่เขาบอกว่าม้ามาถึงแม่เสลียงว่ะขอบคุณเลยยังจิ้นตุ๊บนี่ตุ๊บก้อนตัวใดครับเขียขายเป็นขีดเป็นกิโลอย่าลงอ๋อขายเป็นขีดเป็นกิโลขายเป็นจานนี่เนาะผมเอาจิ้นตุ๊บจานเอาหมูตุ๊บจานได้ครับเอาอย่างเอาลาบดีกว่าลาบจะกินไส้อั่วไหมเอาไส้อั่วจานแล้วก็เอาลาบจานลาบเลยลูกเอาลาบอย่างลาบดิบเนาะลาบควายนี่ก็ครับควายนี่นะครับโอ้น่ากินอยากจะเห็นเวลากันตุ๊บตุ๊บตุ๊บที่ไหนครับนี่
นี่ไงเชฟเฮาเชฟช่างตุ้มร้านแม่หลวงตั้งอยู่ทางใดครับนี่มันนี่เป็นห้องบ้านจอมแจ้งเนาะติดการสังเกตง่ายๆก็คืออาคารพิพิธภัณฑ์เข้าไม่สะเลียงมาอ๋อนี่ๆถ้าเข้าไม่สะเลียงก็จะเห็นอาคารพิพิธภัณฑ์ก็คือร้านแม่หลวงเพชรเนี่ยอยู่หลังอยู่ตรงข้ามนี่เส้นอย่าเข้าในเมืองเส้นจะเข้าในเมืองเนาะเส้นข้างบนนี่จะไปแม่ฮ่องสอนอ๋อแม่เออครับเดี๋ยวผมจะไปแม่ฮ่องสอนผมก็วิ่งเส้นบนเนาะเส้นเข้าในเมืองไม่เสียงครับนี่ขายมา30ปีนะครับที่นี่ก็คือจิ้นตุ๊บนี่มันเป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี่ครับหรือว่ามันเป็นสูตรที่เขาคิดขึ้นมาเองครับนี่แม่คิดขึ้นมาเองลูกคิดขึ้นมาเองเนาะคือเวลาจะกินจิ้นสมมติว่าจะกินแบบนี้มันก็อาจจะดูแข็งไปอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าเขาเอามาตุ๊บมันก็จะนุ่มนะครับเนาะจะนุ่มจะฉีกกินง่ายมันจะฉีกกินง่ายและนี่เป็นยังไงครับนี่เป็นแอปหมูแอปหมูอันนี้ห่อกี่บาทครับอย่างนี้ห่อละ3บาทโอ้น่ากินพนักงานกันนักเนาะไม่นอกไม่หลวงเนาะเพราะว่าคนคอยตุ๊บนี่มันต้องมีตลอดเวลาเนาะมันต้องอยู่ตลอดอ่ะครับขายข้าวนึ่งขายชิ้นลาบเนี่ยกินนี่ก็ได้ห่อก็ได้ดอกเก็บนอนเปิดถึงกี่โมงครับแม่หลวง6โมงครึ่งอะค่ะ6โมงครึ่งจ้า6โมงแรงอะดอกอ๋อเออพี่ซื้อถึง6โมงแรงเนาะพี่น้องน่ากินมากกับข้าวเหนียวเนาะอย่างงี้เนาะกินกับข้าวนึ่งก็ร้อนพี่น้องดูจะต้องคอยย่างไฟอ่อนๆแบบขี้เถ้านะครับมันถึงจะได้นี่มันจะได้สุกถึงในครับกินกับข้าวตอนเช้านี่โรงเรียนนี่จอดรถทุกที่นะเนี่ยเอานี่นะครับเดี๋ยวไปรอมันดูมันตุ๊บกันเนาะได้ๆครับต้องมาให้แม่นะก็จานละ5 60บาทนะแล้วแต่ว่าใครอยากจะเต็มอ๋อต้องมีสูตรต่อไปตุ๊บหลังบ้านกันครับเจ้าอ๋อตามไปดูครับพี่น้องเข้ามาข้างในนี้ทำไมมันหอมอบอวลขนาดนี้แม่หลวงอู้นี่ก็คือสูตรความอร่อยที่นี่ครับใช้เตาถ่านนะพี่น้องเนี่ยนึ่งข้าวหรือว่าของกับข้าวครับนี่อันนี้เป็นกับข้าวอ่ะแกงแล้วครับแกงอ้อมอู้แสดงว่าขายดีขนาดเนาะต้มผมต้มแซ่บนี่เขามีสูตรหมักเป็นของส่วนตัวพิเศษแบบไหนก็ครับแม่หลวงโอ้นี่น่ากินครับพี่น้องอันนี้เป็นหมูนะคะนี่เป็นหมูอ๋อคลุกคล้อยให้มันนุ่มๆเนาะเนื้อต้องออกแข็งหน่อยเหนียวหน่อยนี่ครับใครมาแม่เสลียงโรงเรียนเรียนเชิญเลยนะครับพี่น้องนะร้านหมูตุ๊บแม่หลวงเพ็ญครับนึ่งข้าวหรือว่าของกับข้าวครับนี่อันนี้เป็นกับข้าวน่ะแกงแล้วครับแกงอ้อมโอ้แสดงว่าขายดีขนาดเนาะต้มผมต้มแซ่บนี่เขามีสูตรหมักเป็นของส่วนตัวพิเศษแบบไหนก็ครับแม่หลวงโอ้นี่น่ากินครับพี่น้องอันนี้เป็นหมูนะคะนี่เป็นหมูอ๋อคลุกคล้อยให้มันนุ่มๆเนาะเนื้อต้องออกแข็งหน่อยเหนียวหน่อยนี่ครับใครมาแม่เสลียงโรงเรียนเรียนเชิญเลยนะครับพี่น้องนะร้านหมูตุ๊บแม่หลวงเพ็ญครับโอ้แล้วเขาฉีกกันน้อยๆนี่เวลาเสิร์ฟพร้อมกับอย่างครับนี่มีน้ำจิ้มเหรอน้ำจิ้มหรือน้ำพริกขาน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มหอมของแม่น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของที่นี่ครับนี่พี่น้องอุ้ยน่ากินมากเลยโอ้วันนี้แม่ทำก็ไส้อั่วมาแล้วครับวันนี้ไส้อั่วมานี่ธรรมดาวันแพ้อยู่จะมาทำครับเขาจะทำไว้ตั้งแต่ตะวันโอ้นี่ครัวใหญ่มากเลยเนาะพนักงานกี่คนครับนี่ประมาณ16คนนะโอ้ถือว่าร้านใหญ่ครับพนักงาน16คนครับพี่น้องมันน้อยมันกับปอเนาะครับต้องกินท้อนๆเนี่ยหนูก็คือกินก็ต้องกินแบบพ่อนตัวนี้เลยเนาะเป็นสูตรเดียวหลังจะลองเอาไปทำดูลองแต่ว่าจะอร่อยสู้ที่นี่ได้หรือเปล่าไม่รู้นี่พร้อมเสิร์ฟแล้วไม่ลองโชว์หน่อยครับไปเดี๋ยวถามไปชิมเลยครับพี่น้องแล้วก็พร้อมเสิร์ฟลูกค้ามาก็พร้อมรับประทานเลยเนาะนี่ก็จะมีคนแผนกขายอยู่นี่มันแตกๆมากนี่มันแตกๆมากขีดสองขีดก็แล้วแต่แตกเลยต้องทำก้อนสดเลยค่ะจะบอกมันคือคนเนาะสวัสดีค่ะน่ากินแก้มมันมาได้เลยค่ะแก้มมันมาได้เลยค่ะกินตุ๊บหมูตุ๊บกันไปน้องลูกค้าเริ่มมาแล้วไม่ๆลูกแอบมองออกกับโอเคๆแอบมองออกกับก็เริ่มมาแล้วครับหอมลั่นถนนนะครับพี่น้องนี่เห็นไหมก็ได้ยังมาได้เลยไงได้แต่ที่สั่งมา42โอ้มีเขาสั่งไว้เขาสั่งกี่อันนะ32อันแล้วโอ้มีลูกแก้แบบเมื่อแอบเอาไปก่อนมันจะมีสองอันที่อยู่ห้องเลยนะครับพวกแก๊ปพวกนี้เหรอครับแบงค์ไม่มาลีของอันใช่ไหมมีคนเขาไปขายเลยครับเขาเอาไปสั่ง42อันนี่โอ้เรียกการขายมันขายทั้งไ
ขายออนไลน์เนาะถ้าอยากได้ไอ้แอปอ๋อก็ซื้อผ่านออนไลน์ผมไปลองดูขายกันอย่างนี้เลยนะมาแล้วโอ้ของลุงติดได้แล้วพี่น้องนี่เมื่อกี้ลองแอบกระซิบไม่หลวงดูไม่หลวงบอกว่าเฉพาะเนื้อนี่วันนึงเฉพาะเนื้อไม่รวมหมูนะครับ6-70โลนะวันนึงนะครับเนื้อทุบเนี่ยนะครับพ่อขายตั้งแต่เช้าแล้วก็หมูนี่น่าจะวันละเป็น100โลพี่น้องเนื้อทุบหมูทุบครับเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มไส้อั่วด้วยครับจานนี้เนาะแบบแล้วก็มีหมูไส้อั่วที่อยู่ข้างหลังนี่มีคนจองแล้วเหรอครับเนี่ยที่ใส่ถุงเนี่ยโอ้จองแล้วจ้ะไส้อั่ววันขายประมาณกิโลครับเนี่ยเป็น100โลเหมือนกันเนาะโอ้อันนี้แค่ตอนเช้าครับจองไปเป็น20กว่าโลแล้วนะโอ้นี่ดูหน้าตาของไส้อั่วไปเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปกินข้าวกันมาแล้วนะครับสวัสดีผู้จัดการอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับครับมาดูมาแล้วเมนูเราดิขอดูหน้าตาน้ำจิ้มที่นี่หน่อยนี่อ่ะลองชิมดูไหมผู้จัดการผู้จัดการน่าจะกินชอบกินไส้อั่วมากวันนึงน่าจะเป็น100โลนะไส้อั่วดูเขากองข้างหลังนี่ก็รอส่งสั่งออเดอร์เยอะเลยอ่ะชิมเลยไหมโอ้มาละเดี๋ยวเราขับกลับแล้วจ้าครับไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนี่ก็ในการใจดีมีวันนี้จะสั่งหมูทุบนะครับจิ้นทุบนะนี่หมูทุบครับหมูแบบร้อนๆเลยนะแบบห้อนๆนะครับหมูทุบจิ้นทุบไส้อั่วแล้วก็สั่งลาบควายจานเพื่อเพิ่มความเผ็ดขอชิมไส้อั่วเราชิมเลยออเดอร์เขามาสั่งมาเรื่อยๆนะแม่ลาบหมูลาบควายความเครื่องแล้วก็ยิ่งเด็บมันไม่ค่อยมันมันไม่มีปกติบางที่มันจะเป็น3ชั้นแล้วก็มันแล้วกดลงต่ำนิดนึงนี่เนาะอันนี้มันจะแบบเนื้อเน้นๆเลยเนาะแล้วมีสมุนไพรเนาะเครื่องอะไรหอมดีครับมาแล้วโอ้ลาบโอ้มาลาบต้มขมพี่น้องลาบมีหลวงเพ็ญครับนี่ลาบควายกินเครื่องเทศของแต่ละร้านแล้วเดี๋ยวต้องลองชิมดูแล้วก็นี่เป็นต้มขมขอช้อนไหมคนให้ดูหน่อยครับมากินลาบก็ต้องกินต้มขมนะครับพี่น้องนี่โอ้เนื้อเลยค่ะเน้นๆเช้านี้ที่แม่เสลียงครับพี่น้องมาตั้งกองกินพร้อมกันนะครับชิมพร้อมกันนะครับกินข้าวที่แม่เสลียงกันน้ำลายต้องเด่นไหลจ้วดๆแล้วตอนนี้นี่ลาบหมูมาลาบหมูอีกไหมพี่น้องก็โอ้น่ากินนะเอาเปิดมาแล้วนะเอามาแล้วครับพี่น้องมาชิมดูฟินมากเลยอ่ะกับข้าวเช้าของเรานี่ถึงกับข้าวเที่ยงเลยนะกำแหลงอยากกินเนื้อย่างอยากกินหมูทุบอยากกินไส้อั่วแต่ว่าไส้อั่วเนี่ยเป็นไส้อั่วที่น้องฝ้ายเป็นถ้าเป็นอาหารเหนือก็ชอบมากมันจะเป็นนอกเนื้ออันนี้ลาบควายครับนี่เป็นสูตรแบบโบราณจริงนะพอชิมหน่อยเนาะเป็นพริกแกงที่แบบประมาณคล้ายกับที่บ้านผมเหมือนป้อเหมือนอุ้ยทำนะครับมันเป็นแบบอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะจะเป็นบอกมันถูกแต่ว่ามันแบบแบบเมืองของใต้แบบโบราณเลยอ่ะชิมดูต้มขมวิธีการทำลาบทำอะไรเขาก็ถ้วยประมาณอย่างนี้มันจะดูดีมากเลยครับอุ้ยนุ่มมากเขาตุ๋นดีนี่ต้มกลุ่มแบบโบราณจริงครับเหมือนเราไปบขสสมัยเราเป็นเด็กไปในเมืองกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเดินเมืองกับแม่นั่งรถสองแถวไปในเมืองแล้วไปกินตรงท่ารถมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบรสชาติอย่างนี้ครับมันจะเป็นรสชาติอย่างนี้เลยน้ำนุ่มมากลองชิมดูเนาะอันนี้แบบไปกินอยู่ท่ารถสมัยเป็นเด็กอะชิมไส้อั่วใช้มือเลยโอ้โหอร่อยมากเลยคำสองอย่างนี้ชิมไส้อั่วมันหอมเลยลาบหมูคั่วก็อร่อยไม่ได้อวยไม่ได้มันเกิน
อร่อยมากแล้วไปซื้อบางที่เขาใส่3ชั้นแบบมันหมูอ่ะเยอะต้องกัดออกมาแล้วมันจะมันจะเลี่ยนไปเลยป้าในหลวงเขาบอกว่าสถานการณ์โรคติดต่อเนี่ยไม่ที่ร้านนี้ไม่มีผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นอาหารที่คนติดปากแล้วอ่ะมีลูกค้าประจำไปแล้วเนาะมีอยู่มีบ้างอันนี้หมูทุบใช่ไหมคะเนี่ยหมูทุบยังไม่ได้ชิมน้ำจิ้มเลยขอชิมน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ไม่เหมือนใครหลับผมอ่ะหลับแบบเมืองมากนานๆผมไปรีวิวผมจะเจอลาบสูตรนี้มันเป็นแบบสูตรโบราณอ่ะขอใช้มือนะครับกินหมูทุบดูนะน้ำจิ้มผมไม่เหมือนใครหรอไม่เหมือนใครจะมีกลิ่นต้นหอมกลิ่นอะไรกลิ่นเหมือนกับเดือดได้ไหมหอมอุ้ยฉุนด้วยนะมีกลิ่นไอฉุนของกระเทียมหรืออะไรไม่บอกมาถูกอะไรเนี่ยเออน้ำจิ้มเจ๋วเจ๋งอ่ะเฮ้ยไม่เหมือนใครจริงๆร้านเนี้ยนี่น้ำจิ้มเด็ดมากเลยเนื้อเนื้อเฮ้ยแอบดูตอนน้ำจิ้มเลยไหมเนี่ยน้ำจิ้มบอกไม่เหมือนใครจริงๆน้ำจิ้มเจ๋งมากครับโอ้น้ำจิ้มนี้ให้ใบประกาศได้เลยนะเนี่ยเกือบมาไม่ถึงแล้วเราขอบคุณตำรวจทางหลวงนะครับดูแลอย่างดีไม่ได้เจอพี่เขาหรอกแต่ว่าที่จอดรถอะไรก็สะดวกสบายแล้วก็มีคนมาจอดนอนข้างๆเราเยอะครับพวกรถคอกชิมดูลาบคอกนะอุ่นน้ำจิ้มลาบหมูกับเมาะครับลาบหมูก็อร่อยลาบคั่วขอเป็นที่นะอะไรเนี่ยใจเลยใช่ไหมอะไรของแกนก็ปีไม่ได้อย่างนี้เนี่ยใส่อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ใช่พริกป่นข้าวคั่วนะครับไม่ใช่เป็นน้ำจิ้มแจ่วแบบพริกป่นข้าวคั่วนะเป็นอะไรไม่รู้ใส่เยอะเลยเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกับมีรากต้นหอมชุนชุนเหมือนต้นหอมไปอย่างนั้นเลยก็มันจุนๆลากชูเปล่าไม่ใช่มั้งไม่รู้ต้องมีเคล็ดลับของแกหรอจ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวแม่เสลียงนะครับลองมาชิมดูนะครับหมูทุบเนื้อทุบร้านแม่หลวงเพ็ญครับที่สุดของเมนูที่เคยชิมมาก็น้ำจิ้มร้านนี้แหละครับไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนรับรองว่าเพื่อนๆมาชิมก็ปี้ยากครับแต่ตอนสุดท้ายตอนผมลงไปขอบคุณป้าเพ็ญนะครับแม่หลวงเพ็ญเนี่ยแกก็จะให้สูตรมาเดี๋ยวผมจะลองมาทำดูแกก็ไม่ได้หวงสูตรนะแต่ว่าเราจะทำออกมาได้รสชาติเหมือนแกหรือเปล่าอยากให้เพื่อนได้ไปชิมสักครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสก็ลองไปชิมดูนะครับรับรองว่าติดใจแน่นอนครับลาบก็อร่อยเหมือนกับโบราณเหมือนที่เราแบบเคยไปกินสมัยปู่ย่าตายายแบบก็รสชาติดีครับลาบนี่อร่อยนี่ผู้จัดการก็ชิมมีลาบหมูก็อร่อยมากนะครับหมูทุบเนื้อทุบรสชาติดีสุดๆของที่สุดก็คือน้ำจิ้มที่นี่ครับเด็ดมากนี่เป็นต้มขมนะครับพี่น้องเนี่ยซดเข้าไปมันก็จะโล่งๆเลยแหละขมๆดีนัวดีครับแต่ว่าไฮไลท์ที่สุดลุงเดียนนี่ก็กินไปงงไปครับกินข้าวเหนียวกับน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วครับผมลงไปถามแกบอกว่าบางคนนี่เขามาซื้อน้ำจิ้มเอาแต่น้ำจิ้มนะฮะไปกินกับข้าวครับคือจะมีหอมแดงมีหอมแดงไม่มีน้ำตาลนะครับแล้วก็ไม่มีข้าวคั่วมีแต่พริกป่นครับก็มีต้นผักชีเดี๋ยวผมจะลองไปทำดูก่อนว่ามันจะเหมือนของแกหรือเปล่านี่ลุงเด่นก็กินแต่น้ำจิ้มกินไปงงไปครับพยายามจะพิสูจน์ว่าน้ำจิ้มเขาทำไมมันเด็ดขนาดนี้นะครับใครมีโอกาสก็ลองไปแวะชิมนะครับก็นั่งกินกันยาวๆก็พี่น้องกินข้าวเสร็จเราจะได้มุ่งหน้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับต้องใช้เวลาหลายวันอยู่มีซีอิ๊วขาวด้วยไหมคือว่ามีซีอิ๊วขาวด้วยนิดนึงคือว่ามีซีอิ๊วขาวด้วยมีพริกป่นพริกป่นละเอียดมากนะพี่ป่นไม่ได้แบบไม่ได้ป่นละเอียดยิบอ่ะไม่ป่นเลยจนอร่อยพยายามแกะแล้วครับพยายามแกะโอ้โหมันเปรี้ยวมันหอมมาก
มันเป็นกลิ่นต้มหอมอะคิดว่าไส้อั่วนี่มีการสั่งออนไลน์ด้วยหรอคะขายออนไลน์อย่างนี้ได้หรอไม่มีมั้งแค่ขายหน้าร้านก็ไม่พอแล้วแต่มันมีคนที่นี่เขาไปเปิดเพจเองแล้วของมารับจะเนี่ยไปขายต่อมีงั้นได้ไหมคือบางทีคนมาคนต่างจังหวัดเขามาเขาอยากซื้อออนไลน์อะไรเงี้ยเขาไม่รู้ซื้อไหนเขาก็ดูในเพจเขาเจอเขาก็สั่งแต่ผมไม่หลงไม่ได้ขายหน้าร้านอย่างเดียวเหมือนบริการแก๊ปฟู้ดอะไรอย่างงี้มั้งเนี่ยไปต่อได้สบายสบายเลยเนี่ยเอาไปขายก็ไม่เสียชื่อเสียงนะเอาไปต่อหมายถึงว่าวันเนี้ยขับรถทั้งวันก็ไม่เหนื่อยละหัวไม่มือแดงนะหัวไม่มือแดงนะครับไปน้องเมื่อวานเรากินข้าวบ่ายสามโมงเมื่อวานคลิปผมเมื่อวานหลังจากกินกุ้งเสร็จก็ขับรถมาจนมืดเลยไม่ได้กินข้าวเย็นกันครับเมื่อคืนกินข้าวมื้อเดียวเมื่อวานคือแล้วผมก็เพลียมากเมื่อวานเลยหนูไปกินกาแฟโอเลี้ยงหรือเปล่าทำให้เพลียแบบเหมือนมันรีดพลังงานเราออกไปหมดพอรีดของอันนี้หมดก็คือเมื่อคืนสลบเลยครับนอนแต่นอนสบายมากเมื่อคืนหลับยาวนอนไวกว่าทุกวันนอนสี่ทุ่มมั้งตื่นหกโมงกว่าก็คือชาร์จแบตตัวเองแบบตอนนี้อยู่ได้อีกห้าวันห้าคืนอ่ะชาร์จกันล้นเลยเหรอแต่ว่าเจอลาบนี่เจอลาบเจอข้าวเหนียวนี่ไปเนี่ยค่ะเมื่อกี้น้ำตอนกินข้าวไปสามคำนะกะว่าเดี๋ยวขอข้าวเพิ่มอีกสามถุงกองข้าวน้อยเลยเมื่อกี้เนี่ยเป็นไอ้ทองเลยแหละหนูข้าวลาบเนี่ยเด็ดจริงเด็ดอันนี้ก็กลมกล่อมนะเด็ดนะเนื้อเขาหมักเขาน่าจะหมักเนื้อเนาะของพวกนี้มันอยู่เทคนิคในการย่างด้วยหมักนิดหน่อยแต่ว่าย่างคือต้องอยู่กับเตาต่อๆไฟแรงไม่ได้คนใจร้อนก็ขายเมนูนี้ไม่ได้เนื้อเขามีเอกลักษณ์อ่ะคือข้างในเขากินเข้าไปแล้วมันจะแบบมีกลิ่นหอมแล้วเขาอาจก็อาจจะรู้ว่าต้องใช้หมูส่วนไหนหรือว่าเนื้อส่วนไหนในการเอามาทำเป็นเนื้อทุบขายมา30ปีแล้วเนาะหอมว้าวเขาย่างให้มันติดควันอยู่หน่อยนึงอยู่นะมันเลยหอมเขาย่างเตาถ่านกินถามไม่หลงว่าไม่หลงมีน้ำพริกขาหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยมากขอหน่อยได้ไหมเนี่ยขอหอกลับบ้านหน่อยไปแกะสูตรจะเอาไปให้ใครแยกสารให้ดูหน่อยต้องเกี่ยวกับเชฟเด็ดๆอ่ะต้องให้กรมวิทยาศาสตร์แยกสารมาน้ำปลาแต่มันก็ไม่ได้เค็มขนาดนั้นนะนุ่งเด่นเหมือนกับปั่นผสมแล้วก็ปรุงเขามีวิธีปรุงเขาพอมีเป๊ะแล้วมันเปรี้ยวนิดๆความเปรี้ยวแล้วมันมีความฉุนของน้ำจิ้มฉุนแบบสมุนไพรไทยอ่ะประมาณเรากินของกระเทียมหรือต้นหอมนี่แหละอันนี้เพิ่งเคยกินนี่ครั้งแรกในชีวิตน้ำจิ้มเนี่ยไม่เหมือนจริงข้าวอีกไหมพอแล้วขับรถไม่ไหวเห็นแล้วเหรอยิ้มเมื่อกี้ยัดเหมือนลุงเต๋นั่นแหละอร่อยอ่ะเนื้อเขาตุ๋นแบบใส่ปากก็ละลายเลยนะครับเนี่ยเห็นมันเป็นก้อนๆอย่างงี้คือนุ่มอ่ะอะไรเงาะเลยผมต้องบอกผมแบบพอดีบอกไม่หลวงคอแอบไงไปดูสูตรทำน้ำจิ้มหน่อยมันสุดยอดของเด็ดอย่างนี้เขาไม่บอกใครหรอกเวลาปรุงนี่น่าจะปิดเข้าห้องมืดรู้มั้งเนี่ยพนักงาน10กว่าคนนี่คงไม่มีใครรู้เนาะ
สูตรน้ำจิ้มแกนะเราก็เดินทางมาทั่วประเทศแล้วเราก็ไม่เคยเห็นแล้วมันก็ไม่เคยชิมเนื้อย่างที่มีน้ำจิ้มรสชาติแบบนี้ถือว่าเด็ดมากครับอ่ะกินกันแป๊บนึงพี่น้องแซ่บหลายมาแล้วครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นข้าวเช้าที่อร่อยมากเมื่อกี้แอบไปหลังครัวได้สูตรน้ำจิ้มมาแล้วนะเดี๋ยวจะลองไปทำดูแกไม่ปิดบังเลยบอกหมดแต่ว่าจะเหมือนหรือเปล่าไม่รู้มาตามมาทางนี้หน่อยบอกแบบได้ทุกอย่างเลยเมื่อกี้ติดนิดนึงไม่ได้เห็นขวดน้ำปลา นี่มาเดินมาดูนี่ดิยิ่งอู้ยิ่งนี่มาเพิ่มแล้วเป็นหมู3ชั้นก็มีครับหมักแบบสีเหลืองๆเลยเนาะตัวนี้ดูอิ่มมากอร่อยที่สุดแล้วครับวันนี้นี่ดูอันนี้เป็น3ชั้นเนาะอู้กี่เรามานี่กันพวกจะเริ่มเห็นไหมนี่กำลังจะเริ่มเรียกอีกหน่อยนี่เหลืองน้ำจิ้มที่นี่โคตรเทพจริงครับน้ำจิ้มแบบโอ้โหแล้วก็วัตถุดิบที่นี่ก็เทพจริงๆกินจนไม่อยากจะกลับดูดิอิ่มแล้วยังไม่กลับอีกยังอยู่หน้าร้านเขาอยู่เนี่ยมันอลังการความโอ้โหอันนี้ทำแต่กี่โมงเนาะนี่ไอเซ็ตเมื่อกี้นี่หมดแล้วครับเนี่ยโอ้ที่ย่างมันกินหมดไปแล้วนะเธอสุดยอดเดี๋ยวไปลองดูสูตรน้ำจิ้มใครอยากได้สูตรไหมบอกคร่าวๆให้เอาไหมที่เป็นเมื่อกี้คือหอมแดงไม่ใช่ต้นหอมไม่มีข้าวคั่วไม่มีข้าวคั่วนะสูตรนี้นะน้ำจิ้มไม่มีข้าวคั่วมีต้นผักชีเอ้ยเดี๋ยวออกไปหน่อยเดี๋ยวลองมาดูเดี๋ยวจะรีวิวใหม่ว่ามันจะเป็นยังไงไปนะพี่น้องนะมีโอกาสมาแวะชิมนะครับจิ้นตุ๊กไส้อัวหลาบขมแกงอ้อมก็มีครับอยู่ร้านไม่หลวงเพ็ญตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันเป็นสี่แยกให้หงแยกนี่แหละนะครับมันก็จะเวิร์กมากลองมาชิมดูติดใจแน่นอนครับตุ้มเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวก็จะเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรามีนัดกับคนสำคัญไว้จะเป็นใครรอติดตามพี่น้องน้ำจิ้มขอมาเพิ่มไหมนี่นี่เหรอน้ำจิ้มให้ถุงนี่เดี๋ยวให้ดูถุงน้ำจิ้มหน่อยนี่น้ำจิ้มไม่หลวงเพนนี่ผมจะไปเกะมันกิ้มไม่มีแสงนี่เห็นละต้นผักชีไม่มีข้าวคั่วครับพี่น้องมีพริกป่นครับไปดูถังพริกป่นเขาด้วยเขาให้ดูแม่หลวงมันบอกดูเลยน้ำจิ้มเทพมากแล้วมีอีกอย่างไม่ใช่ซีอิ๊วขาวแต่เป็นซอสฝาเขียวที่พี่บอกมันเหมือนกับนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อไหนเดี๋ยวไปดูแต่ว่าน้ำปลาไม่ได้ดูขวดเขาเมื่อกี้เนี่ยน่าจะดูขวดน้ำปลาซะหน่อยว่ามันเป็นน้ำปลายี่ห้ออะไรไปแล้วครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการเดินทางของลุงเด่นต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลุงเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับอย่าลืมแวะมาทานนะคะสุดยอดล้ำอร่อยจิ้นตุ๊กไส้อัวแม่วันเพ็ญจ้ะนาเลเทดีวัวลุงเด่นปากแค่เหลือบมาเห็นเป็นตาแซ่ตาหนูยายทันรอเติม